สวัสดีครับผมเข้มสวัสดีครับผมดนขอต้อนรับเข้าสู่รายการท็อปกระดอกท็อปทุกที่ที่มีประตูอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามั้ยเอาล่ะนะฮะหลังจากที่เราห่างหายจากการทำคลิปมานานเนี่ยนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรอบปีใช่รอบเดือนเนาะรอบเดือนเราไม่มีใช่คุณแม่ก็หมดไปแล้วค่ะคุณแม่หมดแล้วหรอหมดแล้วค่ะคุณลูกไม่มีเหมือนกันโอเคครับโอเคครับผมวันนี้เราจะมารวบรวมข่าวที่ดังที่สุดในรอบปีนี้2561เราทายกันมาทั้งหมด10อันดับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10อันดับที่10ที่ร้อนแรงล่าสุดเลยก็คือข่าวของคดีที่แฟนสาวของคุณบอลวงบางแก้วเสียชีวิตบนบ้านบ้านใครบ้านคุณบอลแต่ว่าคดีมันกลับกลายเป็นว่าญาติฝั่งผู้หญิงคิดว่ามันเกิดจากการฆาตกรรมมันก็เลยกลายเป็นคดีที่กำลังตอนนี้กำลังร้อนแรงอยู่แต่เรายังหาข้อสรุปไม่ได้เพราะว่าข่าวมันเพิ่งเกิดคดียังไม่จบแต่ส่วนตัวผมแอบเชียร์ฝั่งหนึ่งอยู่พูดได้ไหมพูดไปเถอะพูดได้ไม่ได้เป็นไรเพราะความรู้สึกนะความรู้สึกส่วนตัวส่วนบุคคลรู้สึกว่าคุณบอลไม่ได้โกหกผู้ตายอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตเรียกร้องความสนใจอะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่เมสเซจในมือถือบอกว่าคุณบอลเคยขู่ที่จะฆ่าซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงใช่ใครคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูจากเซนส์ของการให้สัมภาษณ์เนี่ยพ่อฝ่ายหญิงก็ไม่ธรรมดานะประมาณนึงเชี่ยวกาดประมาณนึงเลยนะนี่คืออันดับที่10ในรอบปีนี้นะฮะต่อมาด้วยอันดับที่9อันนี้ก็โอ้โหเรียกว่าดราม่าค่ายเพลงทำให้วงการลูกทุ่งสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวเชียร์ในรอบปีนี้แค่นี้ดราม่าค่ายเพลงหายทองคำมันก็จะมีคู่กรณีสองฝั่งนะคุณระหว่างน้องอาร์มชุติมาน้องสาวกับนายห้างคุณประจักษ์ชัยเขียนนักใบเขียนขึ้นมาต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาจนสรุปคดีตอนนี้ก็คือยอมความเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายึดพื้นที่ข่าวในวงการลูกทุ่งโอ้โหยาวนานมากได้เป็นเวลาหลายเดือนนะครับก็เลยจัดให้อยู่ในอันดับที่9ซึ่งเพลงนี้ก็ดังมากดังจริงถ้าเกิดว่าเพลงโลกอ่ะถ้าเกิดว่าเพลงนี้ไม่ดังก็คงไม่เป็นข่าวขนาดนี้ใช่มากันที่อันดับที่8อันดับที่8ครับผมโอ้โหอันนี้ล็อกเกอร์เลยคุณนั่นก็คือคุณเสกโลโซต้องโอ้โหไลฟ์สดมาราธอน24ชั่วโมงไม่มีการนอนกันหรอกเขาไลฟ์สดกี่วันอ่ะจำได้ไหมโอ้โหหลักหลายวันมากเรียกว่าเป็นสัปดาห์แล้วไลฟ์สดแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนั้นนะฮะคนหันมาดูพี่เสกไลฟ์สดหมดเลยทีวีเรตติ้งตกว่างเถอะเพราะว่าคนมาดูพี่เสกคนมาดูพี่เสกไลฟ์สดก็ทำวีรกรรมอะไรในไลฟ์สดเยอะแยะมากมายให้เลยคนติดตามข่าวสดจะได้เห็นนะครับทั้งสิ่งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะเลือกเสพมาแล้วกันนะครับใช่นี่ก็เลยทำให้พี่เสกยังอยู่ในกระแสข่าวในรอบปีนี้อันดับที่8จนถึงตอนนี้ออกไปมาด้วยอันดับที่7โอ้บอกเลยนะครับว่าอันดับที่7เนี่ยกระทบ2เรื่องเลย1ก็คือเรื่องวงการตลาดทั้งประเทศเลยเพราะข่าวนี้2ก็คือเรื่องของการจอดรถใช่ต้องจอดให้ถูกระเบียบอย่าไปขวางบ้านผมขวางบ้านขวางหน้าบ้านทางจอด0405เนี่ยเกิดได้ที่ได้นั่นก็คือข่าวของคุณป้าทุบรถอ๋อในกรุงเทพเนี่ยย่านไหนทุกคนน่าจะรู้ที่ใช้ค้อนทุบอ่ะนะโอ้อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจแล้วก็ทุบใหญ่เลยอย่างที่บอกว่ามันกระทบไง2เรื่อง2เรื่องนะคือทำให้วงการตลาดเนี่ยต้องมีการปรับปรุงถูกตรวจสอบปรับปรุงกันหมดเลยใช่ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะแล้วก็เรื่องของการจอดรถใช่จอด0405หน้าบ้านใครอะไรไม่ได้เลยนี่ก็เลยติดอันดับที่7ครับครับอันดับต่อมาก็คืออันดับที่6อันดับที่6โอ้โหอันนี้เรียกว่าสาธารณวงการสงฆ์นั่นก็คือข่าวร้องเรียนวัดตีระฆังโอ้โหเรียนวัดตีระฆังอ๋อตีระฆังเสียงดังอ่ะใช่ๆที่ว่าออกมาดราม่าอยู่ใกล้ๆกับคอนโดไอ้คอนโดคอนโดเนี้ยคนส่วนน้อยแล้วกันอย่าลืมว่าวัดตีระฆังดังจนไปรบกวนเขาเข้าหลับนอนไม่ได้ปรากฏว่าออกมาทั้งคณะเลยโอ้โหทั้งสำนักงานเขตก็ออกมาขอโทษทั้งชาวบ้านก็ออกมาโจมตีว่าทำไมวัดตีระฆังไม่ได้ถ้าเขามีตั้งแต่โบราณแล้วเป็นเวลากินของสงฆ์เขาไม่ได้ตีทุกเวลาไงแล้วก็สุดท้ายสามารถจับอาชญากรข้ามชาติมาถึงอันดับที่
ไฟท็อปไฟกันมากที่เริ่มเข้มข้นเข้ามาทุกขณะแล้วอันดับที่5นี่ก็บอกว่าร้อนแรงมากครึ่งทางแล้วครึ่งทางเป็นข่าวที่มีผลกระทบกับประเทศเราอย่างโดยตรงเลยการท่องเที่ยวเกิดขึ้นกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเสียชีวิตในเมืองเราใช่ครับก็คือเรื่องของเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือสภาพอากาศเนี่ยได้มีการเตือนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าห้ามเอาเรือออกไปในเวลานั้นเพราะว่าพายุขึ้นลมไม่ค่อยดีพายุใช่ใช่เข้าแล้วเรือที่ออกไปเนี่ยฝืนและดันเป็นเรือท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากใช่ครับแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวได้เสียชีวิตทำให้ข่าวนี้ติดอันดับที่5ตามมาด้วยอันดับที่4อันดับที่4เรียกว่าเป็นกลุ่มข่าวแล้วกันเกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตใช่แต่มันดังมากดังมากเพราะว่าเรามีการตัดสินประหารชีวิตนักโทษคนแรกในรอบ9ปีด้วยการฉีดยานะครับอันนี้คือตัวแรกแล้วก็อันที่2ก็คือแก๊งฆ่าหันศพแก๊งฆ่าหันศพแล้วก็แก๊งสาวๆฆ่าหันศพอันนี้ข่าวนี้มันอยู่ใกล้ๆกันก็เลยจะควบคู่กันใช่เพราะว่าจะเกิดข่าวแล้วก็มีคนออกมาร้องเรียนเลยว่าห้ามไม่สนับสนุนโทษประหารชีวิตนี้คนบอกว่าต้องยกเลิกแต่สุดท้ายโหดร้ายไม่เหมาะกับเมืองพุทธของเราแต่คดี2คดีนี้แตกต่างกันคือใช่ครับอีกคดีนึงถูกตัดสินประหารชีวิตแต่อีกคดีนึงไม่โดนประหารชีวิตใช่จริงๆบางประเทศเขาก็ยังมีโทษประหารชีวิตใช่ครับบางประเทศก็ไม่มีซึ่งมันไม่ได้ชี้บ่งว่าประเทศที่มีหรือไม่มีประเทศนั้นจะเจริญหรือไม่เจริญถูกต้องเพราะบางประเทศที่เจริญก็ยังประหารชีวิตอยู่ใช่ครับเรามาต่อด้วยอันดับที่3โอ้โหเรียกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับในเมืองไทยกับคดีเข้าไปในเขตอุทยานแล้วก็ฆ่าสัตว์สงวนอย่างเช่นเสือดำจับกลายเป็นว่าฟีเวอร์มากเสือดำฟีเวอร์มากมีนักธุรกิจชื่อดังระดับประเทศท่านหนึ่งเข้าไปในเขตอุทยานไปล่าสัตว์กันไม่ได้หันศพหรอไม่ได้หันไม่ได้หันศพแต่ว่าหันสัตว์โอเคใช่ครับและทีนี้มันก็เลยมีผลกระทบกับหลากหลายบุคคลทางเจ้าที่อุทยานคนที่จับแล้วก็มีนายผู้ใหญ่ระดับประเทศคนหนึ่งที่ออกมาทำคดีแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าโลกโซเชียลก็กระหน่ำโจมตีใหญ่เลยมีหลากหลายคนที่ออกมาเข้าข้างฝ่ายเสือดำนะฝ่ายเสือดำทั้งออกมาว่าลูกทั้งกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนต่างๆทุกกลุ่มเยอะมากอันดับที่บัตูอันดับที่สองโอ้โหอันนี้เป็นเค้าเรียกเป็นคนดังที่ดังแบบยืดเยื้อข้ามปีเรียกว่าหลายเดือนน่ะข่าวนี้มันยืดเยื้อตั้งแต่ปลายปีก่อนนู้นใช่นะครับก็คือข่าวของหวย30ล้านคู่กรณีระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนโอเคซึ่งพอเกิดตัวละคร2ตัวนี้มันก็แตกแขนงเป็นตัวละครอื่นยุบยับทั้งบรรดาเจ๊บรรดาทนายบรรดากองเชียร์โอ้โหออกมาเต็มไปหมดเลย2ฝั่งตอนนี้ก็ฟุ๊บ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 แล้วมันก็ควายกันไปควายกันมาพลิกกันไปพลิกกันมาจนล่าสุดก็ยังยืดเยื้อปีหน้าแน่ๆครับหน้าก็ยังไม่จบเรียกว่าเป็นมหากาพย์แล้วมหากาพย์หวย30ล้านนั่นเองทำให้คดีนี้ติดอันดับที่2ถูกต้องและอันดับที่1เป็นข่าวที่เรียกว่าร้อนแรงแล้วกินพื้นที่สื่อในประเทศไทยเนี่ยหลายเดือนมากมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันทั่วโลกอ่ะสื่อต่างชาติให้ความสนใจมากก็คือเรื่องราวของ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่นเองโอ้โหทำให้ข่าวนี้นะครับมีการเกิดวีรบุรุษแล้วก็มีเกิดคนที่ยึดพื้นที่ข่าวไปในรังดีแล้วก็ไม่ดีเยอะมากเอาวิญญาณบุรุษก่อนวิญญาณบุรุษก็คืออย่างเช่นหน่วยซิลผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาดูแลแล้วก็ทีมดำน้ำจากต่างชาติแล้วก็วิญญาณบุรุษที่ต้องพลีชีพไปก็คืออย่างจ่าแซมที่ต้องเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จนกลายเป็นหนึ่งวิญญาณบุรุษที่ได้รับการยกย่องใช่ครับแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกอันนี้พูดใช่ไหมได้มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านศรีวราไม่ต้องพูดแล้วกันว่าท่านเกี่ยวยังไงก็คือเราก็ชื่นชมทุกทีมทุกฝ่ายที่ได้เข้ามาช่วยเหลือให้น้องๆ13ทีมหมูป่าได้ปลอดภัยและออก13ทีมเนี่ย13คนเออ13คนทีมหมูป่าอันนี้ที่ได้รอดชีวิตออกมาจากในการติดถ้ำทั้งนั้นถูกต้องแล้วตบมือและนี่คือ10อันดับ
ข่าวเด่นในรอบปี2561ถูกต้องในทัศนะของเราเราไม่ได้ไปเอาจากอื่นมาเราตั้งกันเองวิเคราะห์กันเองเย้เฮ้เฮ้เฮ้หากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทาง YouTube Channel ยักษ์ฮิวสตูดิโอเย้สำหรับวันนี้บาย